วัสดีครับเอาละคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำของเล่นไดโนเสาร์บาคิโอซอรัสคูดเลเอกนะเป็นของเล่นไดโนเสาร์ออกไข่นั่นแหละครับเป็นรูปบาคิโอซอรัสนะแต่ไม่ใช่บาคิโอซอรัสเหมือนที่ผมเคยรีวิวไปแล้วนะแต่มางวดนี้มันเป็นบาคิโอซอรัส3หัวน่ะครับมาเป็นแบบ3หัวนะแล้วไข่ที่ให้มาก็จะมีอยู่2ฟองนะที่ให้มาน้อยไปหน่อยอันนี้ก็จะเป็นตัวส่วนหัวนะครับ3หัวนะตรงตากับตรงลิ้นนี่เป็นใสๆนะตรงคอไม่มีภาพฉายสไลด์มาให้นะแล้วก็จะส่วนหางมาให้ด้วยอันนี้ก็ส่วนลำตัวนะข้างใต้ก็ยังมีที่ช่องใส่ถ่านนะปลดออกก่อนครับรู้สึกว่าเซตนี้ฝารู้สึกว่าเซตนี้ฝาใส่ถ่านนี้จะแข็งมากเลยนะเนี่ยครับยังใช้ถ่าน 2A นะ3ก้อนครับฐานก้อนรุ่นไซส์นาฬิกานะหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปเห็นมีขายเยอะแยะควรให้ผู้ปกครองเป็นคนใส่นะเพราะว่าฝามันแน่นมากผมใส่ไม่ค่อยเข้าเลยครับอ่ะมาดูวิธีประกอบดีกว่าส่วนหัวก็ยังเหมือนเดิมนะประกอบเข้าส่วนหัวเลยครับประกอบอัดเข้าไปนะส่วนหางนี่ก็ดูดีๆนะว่าข้างไหนแล้วข้างบนข้างไหนข้างใต้นะครับประกอบเหมือนกันนะอัดใส่เข้าไปครับเดี๋ยวผมจะมาเปิดสวิตช์นะครับแล้วไข่นี้ก็ไข่มาให้2ฟองนะครับไข่ให้มา2ฟองช่องใส่ไข่ก็อยู่ข้างบนนะครับมันจะหยุดไปได้สักพักนึงนะแบบแล้วมันจะเดินต่อนะครับมันจะเดินต่อนะคือมันจะหยุดไปได้สักพักนึงแล้วมันก็จะเดินต่อแต่ผมว่าเซตนี้มันสามารถจุไข่ได้3ฟองเลยนะเนี่ยนี่ครับเดี๋ยวผมใส่ไข่3ฟองนะเดี๋ยวผมจะให้มาลองดูหลายๆมุมดูนะครับว่าเป็นยังไงดีกว่านะครับเดี๋ยวไปรับชมกันเลยที่รับชมกันไปแล้วนะขนาดตัวใหญ่มากเลยแต่ไข่ให้มาได้แค่2ฟองเองแต่นี้ผมก็หามาจากเซตอื่นนะแล้วมาใส่ครับอัดไข่ได้3ฟองนะเต็มที่แล้วก็เหมือนกับไดโนเสาร์ออกไข่ทั่วไปนั่นแหละครับใส่ถ่านแล้วออกไข่เดินได้นะแต่ชุดนี้เดินได้สักระยะนึงมันก็จะหยุดนะครับหยุดนะครับแต่ไฟที่ตายังติดอยู่นะเหมือนกับว่าจะหยุดเพื่อให้เราเติมไข่ไปนะครับเส้นนี้ยังหาซื้อได้ตามร้านค้านะครับร้านขายของเล่นนะหรือตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปก็มีอยู่นะครับไปหาเดินดูเหมาะกับน้องๆเด็กๆเลยชุดนี้เดินไปสักพักมันก็จะหยุดนะคิดหน้ากลับมาเจอกันใหม่นะครับ